สุภนิดาปลื้มคว้า2ทองให้ประเทศไทยอย่างที่ตั้งใจตั้งเป้าทำอันดับไปโอลิมปิกการแข่งขันแบดมินตันซีเกมครั้งที่32ที่แบดมินตันฮอนภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่16พฤษภาคมนักกีฬาไทยสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2ประเภทในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการโคจรมาพบกันเองของจิลลลินรัตน์ชัยวรรณมือวางหนึ่งของรายการมืออันดับ23ของโลกกับเมสุภนิดาเกตทองมืออันดับ2ของรายการมืออันดับ21ของโลกผลปรากฏว่าเมสุภนิดาตีได้แน่นอนกว่าขณะที่จิลมีข้อผิดพลาดให้เห็นหลายจังหวะก่อนที่เมจะเอาชนะ2เกมรวด21-12 21-14 คว้าเหรียญทองไปครองส่วนจิลคว้าเหรียญเงินทั้งนี้ยังเป็นการทำให้เหรียญทองแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวอยู่กับนักกีฬาไทยเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากที่ซีเกม2021ที่เวียดนามเหรียญทองตกเป็นของพรปวีช่อชูวงหลังแข่งขันเมยสุภนิดาเผยว่ารู้สึกดีและตื่นเต้นที่ได้แข่งกับน้องจิลในรอบชิงชนะเลิศทำให้ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเพราะอยู่ด้วยกันมาตลอด10วันที่ผ่านมาวันนี้สามารถคว้าเหรียญทองให้ประเทศได้แล้วทั้งประเภทเดี่ยวและบุคคลอย่างที่ตั้งใจเป้าหมายต่อไปจากนี้คือทำอันดับQualify ไปโอลิมปิกเกม2024ให้ได้ด้านจิลลลินรัตน์เผยว่ายินดีกับที่เมด้วยที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอาไว้ได้ส่วนผลงานของตัวเองถือว่าน่าพอใจสามารถทำได้ตามเป้าในซีเกมครั้งนี้หมากเผยการ์ดแต่งงานรอบนี้มีแค่60ใบแจกเพื่อนสนิทและครอบครัววันที่15พฤษภาคมว่าที่เจ้าบ่าวหมากปรินสุภารัตน์มาร่วมกิจกรรมใต้เงาตะวันฟินมีตติ้งที่ชั้น6สยามพารากอนหลังจบงานเจ้าตัวได้อัปเดตงานแต่งกับแฟนสาวคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสและการ์ดงานแต่งที่เพิ่งได้มาหมาดว่าการ์ดแต่งงานถูกใจมากๆเลยครับจริงๆกว่าจะออกมาเป็นการ์ดใบนั้นเราก็ตัดสินใจอยู่นานช่วยกันคิดไปปรึกษากับทางร้านเขาก็ทำออกมาได้โดนใจมากๆถูกใจจริงๆก่อนหน้านี้เรายังไม่เห็นภาพและยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในนั้นดีพอไปคุยกับที่ร้านภาพมันก็ชัดขึ้นและสุดท้ายก็จบในรูปแบบนั้นมีความเป็นเรามากๆก็ช่วยกันเลือกโลโก้คิดโลโก้เลือกสีความหมายในการ์ดสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือสถานที่ที่เราจะไปจัดงานแต่งงานบรรยากาศก็จะเป็นแบบนั้นและตัวโลโก้ก็จะพิเศษนิดนึงที่เป็นตัว M กับตัว K ซึ่งถ้าใครเคยติดตามผลงานของผมก็จะเป็นคนวาดเองอันนี้ก็ทำให้มันดูมีทางการขึ้นให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตขึ้นก็เป็นสัญลักษณ์ของเราสองคนนอกนั้นน้องก็จะใส่รายละเอียดว่าเป็นลายดอกไม้เทียวนี่เป็นลายปั้มและเป็นชื่อสถานที่จัดงานและเป็นรูปเราสองคนที่สเก็ตขึ้นมาแต่เป็นรูปไหนไปถามน้องดีกว่าหัวเราะเขาเป็นคนดีไซน์ก็น่าจะเป็นรูปนี้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วดีใจมากๆและตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะมันก็อีกแค่ไม่กี่เดือนเองเริ่มแจกการ์ดหรือยังตอนนี้เริ่มทยอยแจกการ์ดแล้วคนแรกได้รับไปแล้วแจกเพื่อนสนิทไปแล้วบ้างคนแรกก็คือเพื่อนน้องคิมครับอีกคนเมื่อวานก็ไปให้คุณณเดชมาแล้วก็ตื่นเต้นกันหมดการ์ดเซตนี้จะไม่เหมือนกับงานที่ไทยครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะออกแบบใหม่อีกทีซึ่งเซตที่อิตาลีก็จะแจกสำหรับเพื่อนที่ได้ไปจริงๆและครอบครัวแค่นั้นครับประมาณ60ใบสิ้นเดือนนี้เตรียมบินไปดูความคืบหน้างานที่อิตาลีแล้ว
ตรียมบินปลายเดือนนี้ครับน้องไปทำงานด้วยเราก็บินตามไปเพื่อจะไปทำเรื่องนี้น้องคิมก็คุยกับทางเวดดิ้งแพลนเนอร์ของที่นู่นแล้วก็เตรียมอะไรกันเองอาหารเราก็ดูเองหมดตอนนี้ประมาณ 80% ครับที่เหลือก็คือดูสถานที่ดูอาหารดูหน้างานเรื่องสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ดอกไม้อะไรต่างๆทุกอย่างเหมือนที่คิดไว้ครับยิ่งกว่าอีกเพราะมันจะมีออปชันให้มาเลือกเราก็จะยิ่งเห็นว่าแบบนี้ดีกว่าก็จะยิ่งกว่าที่เราคิดไว้ครับขอบคุณรูปจาก IG มาขีดล่างครีนเบกกี้ศรีธัญญาตอบเสียงดังฟังชัดหลังเจอคนถามเลือกก้าวไกลหรือเปล่าเบกกี้ศรีธัญญาตอบแล้วหลังจากเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566ท่ามกลางประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เพื่อหวังจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไม่เว้นแม้แต่ศิลปินดาราที่ตบเท้าเข้าคูหาใช้สิทธิ์ของตัวเองเต็มที่แถมหลายคนยังแสดงสัญลักษณ์ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงเครื่องประดับเป็นสีประจำพรรคที่ตนเองชื่นชอบซึ่งแน่นอนว่าสีสันการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันที่14พฤษภาคมสีส้มซึ่งเป็นสีประจำพรรคก้าวไกลจะได้รับความนิยมที่สุดและผลจากการที่พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าศิลปินดาราที่ตัวเองชื่นชอบได้เลือกพรรคนี้ด้วยหรือไม่เช่นเดียวกับพิธีกรสาวอารมณ์ดีเบกกี้ศรีธัญญาที่ล่าสุดถึงกับต้องออกมาอัดคลิปวิดีโอตอบคำถามเรื่องนี้เลยทีเดียวโดยสาวเบกกี้ได้บอกผ่านคลิปว่าหลายคนถามว่าเบกเลือกก้าวไกลหรือเปล่าเบกเลือกก้าวนิ้วขอบคุณค่ะพร้อมแปะแคปชั่นว่าถามอยู่ได้เลือกพรรคอะไรงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามากดอีโมจิหัวเราะและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายขอบคุณภาพ IG เพ็กกี้ขีดล่างเสรตุญญาThank you.